ครับตอนนี้ก็จะเป็นวิธีการที่อาจารย์ใช้1 2 3ดีไซน์นะครับในขั้นสูงนิดหนึ่งนะครับขั้นสูงตรงนี้เขาเรียกว่าสวีปการสวีปนะครับหลักการก็คือการที่จะมีการต่อหรือการเดินหน้าตัดบางหน้าตัดให้ไปตามทางที่เราต้องการเป็นอย่างไรมาดูนะครับดูนะฮะว่าสมมติว่าผมมียกตัวอย่างนะครับผมมีท่อเป็นลักษณะของทรงกระบอกอยู่นี่นะครับทรงกระบอกเนี่ยผมมี2จุด2ที่ด้วยกันดูนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะเอามาอีกที่นึงตรงนี้วางอยู่นะครับแล้วก็หน้าตัดก็ต้องชนกันนะถึงก็เป็นท่อมันก็ต้องหันหน้าลงใช่ไหมครับแล้วก็ใช้วิธีการ move แล้วหมุนตรงนี้ให้เป็น90องศาใช่มั้ยครับเทอร์ตัวนี้ก็90องศาเหมือนกันนะสมมุติว่าเรามีหน้าตัดตรงนี้แล้วก็ move มันนะครับแล้วก็โค้งมันก็เรียกว่าหมุนมันซะแล้วก็ขี่เข้าไป90เอาละคราวนี้เส้นทางตรงนี้เนี่ยผมอยากจะแหมให้มันสวยงามหน่อยคดเคี้ยวไปผมก็สร้างเค้าเรียกพาธนะครับพาธก็คือเส้นโพลีไลน์เนี่ยเราใช้พาธก็หมายถึงว่าความว่าพาธก็คือมีเส้นทางโพลีไลน์เนี่ยเป็นเส้นโค้งถ้าเป็นเส้นตรงก็จะเป็นอันนี้นะครับเป็นเส้นต่อๆนี่ตลอดเส้นลองเส้นที่เป็นสปไลน์ก็คือเส้นโค้งแต่เราก็คลิกแถวๆเนี่ยครับก็ตรงไหนก็ได้คลิกที่พื้นผิวที่เราจะทำงานปึ๊บก็เริ่มอาจจะตรงนี้ไม่ต้องชิดก็ได้ครับเอาแถวนี้ก็ได้นะครับปึ๊บเอามาตรงนี้โค้งมานี่หักมานี่อันนี้ก็พวกลายเส้นเนี่ยเราก็ต้องไปลองกันอีกทีนะว่าสปไลน์ใช้งานพอเสร็จแล้วก็ต่ออยู่แค่นี้นะเราจะต่อเข้ามาตรงนี้ไม่โค้งหักอย่างนี้แหละอย่างนี้มันจะโค้งหักไปหน่อยนะครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็กด Enter มันก็จะแค่นี้นะครับคราวนี้วิธีการนะครับก็คืออย่างที่บอกว่าวิธีการใช้นะครับก็คือกดไปที่เลือกไปที่นี่ครับมันจะมี Construct คือการสร้างนั่นเอง Sweep ก็คือการสร้างขั้นแรกด้วยเส้นนำทางนะครับมันจะมีไอ้ extrude นี่ก็คือเรารู้กันอยู่แล้วก็คือดึงเข้าดึงออกนะครับมีตัว sweep กด W นะครับมันจะขึ้นตัวตรงนี้ให้นะครับเป็นเมนูเล็กๆนะครับให้ว่าให้เลือก profile คำว่า profile คือหน้าตัดแผ่นหน้าตัดที่ให้ตรงไหนอาวุธตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เลือกเส้นทางครับผ่านเรามาเลือกเส้นนี้มันก็จะทำการเดินเห็นไหมครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วอันนี้ก็เช่นเดียวกันจะทำนี้ต่อยังไงนะครับอุ้ยเดี๋ยวนะฮะผมกดผิดนะครับก็ enter ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับคราวนี้ตัวเส้นนี้ก็เหมือนกันครับก็ใช้ sweep path sweep ก็คือเลือกหน้าตัดโปรไฟล์แล้วก็มาอย่าลืมนะครับคลิกมาที่ Path แล้วก็คลิกที่เส้นนี้ด้วยนะครับเส้นนี้ด้วยนะครับอย่างนี้เส้นนี้เราถูกใช้ไปแล้วนะครับเราก็จะต้องสร้างเส้นใหม่ให้มันตรงกันนะครับหรือจริงๆมันมีอีกวิธีนึงที่จะสอนต่อไปหรือว่าที่จะอีกคลิปนึงนะครับก็คือว่าเราใช้ลักษณะของเหมือนกับอันเนี้ยรอยต่อ2หน้าตัดใช่มั้ยครับเราก็จะใช้เค้าเรียก loftล็อกก็คืออีกอันอีกพื้นผิวเชื่อมกันนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปในรายละเอียดนะครับก็คือใช้ล็อกเนี่ยตรงนี้ครับล็อกพื้นผิวนี้กับพื้นผิวนี้ต่อกันเรียบร้อยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะอันนี้นะครับอันนี้อย่างที่บอกครับว่าเราก็เลือกการทำก็คือเราต้องทำลายเส้นให้ดีๆไม่งั้นมันก็จะลอยต่อก็จะเป็นตรงๆแบบนี้จริงๆแล้วก็ควรจะเป็นโค้งให้มาชนกันแล้วก็ใช้ snap ก็ได้สมมติอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่เอานี้แล้วก็ใช้วิธี snap ปกติก็ได้ครับถ้าเราคิดว่ามันต่ออันนี้ snap กับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับได้ละอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการทำใช้ลักษณะของ sweep นะครับอันนี้มีอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเราลองดูนะครับจริงๆ sweep เนี่ยเราสามารถจะใช้เจ้าตัวนี้นะครับใช้ลายเส้นใช้อะไรก็ได้มันก็จะเป็นนะครับถ้าใช้ส่วนใช้เส้นตรงๆลองดูนะครับเส้นตรงๆดูก็ได้เหมือนกันหักดู
เนี่ยครับลองดูก็ได้นะ Enter นะครับแล้วก็อย่างที่บอกหน้าตัดเมื่อกี้เราอาจจะเป็นทรงบอกเราเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้ครับสี่เหลี่ยมผมวางไว้นี่จะเล่นที่หน้าตัดนี้ใช่ไหมครับนะครับวางให้ดีเลื่อนให้ดีนะครับให้อยู่ประมาณตรงกลางๆอย่าไปอย่าไกลมากเพราะไกลมากเดี๋ยวจะเดินเส้นตรงไปอย่างเงี้ยถ้าไกลมากก็จะมีอาการแบบนี้ดูนะฮะสวีปหน้าตัดนี้กับอันนี้พาดนะไกลไปนะครับเราก็ที่บอกมันจะไม่ได้เราก็ต้องเลื่อนไอ้นี่ครับมาไกลๆนิดนึงแล้วก็ใช้สวีปผ่านนะครับบางตัวอย่างที่บอกครับผมเชื่อว่าอันเนี้ยที่ไม่ได้เพราะว่ามันหักมากเกินไปนะครับเราก็ต้องมีการเขาเรียกว่าไม่หักศอกขนาดนั้นนะครับถ้าลองเป็นวงทรงวงกลมดูอาจจะได้นะครับนี่ผมก็ลบไปลองดูนะฮะอันนี้ก็เป็นการทดลองประมาณนี้90ลองสวีปดูได้ไหมผ่านเส้นนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้พอลองดูก็ได้มันก็พอได้เหมือนกันนะครับลองดูกันเมื่อกี้ลองกลับไปดูนะครับกลับไปดูสวิปเป็นทรงไอ้กี้เป็นเหลี่ยมลองสวิปใหม่นะครับปึ๊กผ่านลองปรับเขาเรียกปรับเคิร์ฟนิดนึงก็ได้เหมือนกันปรับเคิร์ฟระยะเคิร์ฟนะครับต้องลองปรับตรงลักษณะของเขาเรียกดิสแตนซ์ด้วยนะครับมันก็จะเป็นการเผื่อระยะการโค้งบิดให้ลองดูครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ต้องลองผมก็ไม่ได้ลองตรงนี้เยอะเหมือนกันนะเพราะผมใช้วิธีอื่นนะครับก็คือเราต้องลากแบบให้ดีก่อนนะครับแต่ตัวนี้เราลากมั่วมันก็เลยมันกันที่บอกมันก็จะต้องปรับค่าอะไรนิดหน่อยนะครับลองดูนะครับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้เราไปทดลองสวีปเอาก็แค่นี้ครับ